คณะผู้บริหารสกสว.ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอว.ณวัดบุญยวาทวิหารจังหวัดลำปางศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณวัดบุญยวาทวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีผู้บริหารกระทรวงอว.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมโอกาสนี้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.นำโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปัทมาวดีโพธนุกูลผู้อำนวยการสกสว.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสกสว.รองศาสตราจารย์ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสกสว.และดร.นิรวัฒน์ธรรมจักรรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสกสว.เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยในวันนี้ทางกระทรวงอว.ได้ถวายเงินกฐินพระราชทานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,079,415 บาท 59 สตางค์นอกจากนี้ในวันเดียวกันผู้บริหารและบุคลากรสกสว.ยังได้ร่วมถวายเงินทอดผ้าป่าให้ทางวัดและโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคาะเข็ม3คนได้ซิโนฟาร์ม2เข็มพรุ่งนี้จ่อเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนแรงงานต่างจังหวัดกลับมากทม.อนุทินคาดเปิดประเทศคนทำมาหากินมากขึ้นลดเครียดลงได้เตรียมเปิดฉีดวัคซีนให้แรงงานไทยกลับมาทำงานกทม.คาดพรุ่งนี้ไฟเขียวฉีดกระตุ้นคนรับซิโนฟาร์ม2เข็มวันที่3พฤศจิกายน64ที่ MBK Center นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติว่าขณะนี้เปิดประเทศแล้วจะมีการเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆมากขึ้นคนกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินได้มากขึ้นเชื่อว่าจะช่วยลดความเครียดต่างๆลงส่วนเรื่องการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ไม่ได้กังวลมากเพราะเมื่อมีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมก็จะลดการติดเชื้อหากติดเชื้อก็จะลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตในอนุทินกล่าวต่อส่วนแรงงานคนไทยที่กลับเข้ามาทำงานในกทม.มากขึ้นหลังเปิดประเทศบางส่วนมีนัดฉีดเข็ม2หรือเข็ม3ที่ภูมิลำเนาแต่ต้องมารับวัคซีนที่กทม.ก็ได้ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคประสานกับทางอธิบดีกรมการแพทย์ในการจัดสรรวัคซีนฉีดให้แก่แรงงานที่กลับเข้ามาทำงานโดยสามารถเข้ามารับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันบำราศนราดูรและเตรียมเปิดศูนย์นิมิบุตรให้เป็นจุดฉีดเพิ่มเติมโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสรรให้ซึ่งขณะนี้วัคซีนมีเพียงพอในอนุทินกล่าวอีกว่าสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบ2เข็มวันที่4พฤศจิกายน
จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิจารณาซึ่งคาดว่าสามารถฉีดได้เพราะเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันซึ่งทางสธ.ยินดีรับผิดชอบจัดฉีดกระตุ้นให้หลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แบ่งเบาภาระรัฐบาลจัดฉีดมาแล้ว2เข็ม หมอปลาบุกพิสูจน์รอยก้างปลาบนแขนเด็กหญิง13อาการออกเข้าใกล้ทั้งกรองน้ำเท่ากระดูกปนในฐานหมอปลาบุกพิสูจน์รอยก้างปลาบนแขนเด็กหญิง13อาการออกเข้าใกล้ทั้งกรองน้ำประปาหมู่บ้านเผยมีเท่ากระดูกปนในฐานเผยแม่เอามาหุงข้าวอื้อหญิงชุดแดงชะโงกหน้ามองจากกรณีเด็กหญิงณัฐิตาหรือน้องเพลงอายุ13ปีนักเรียนหมู่หนึ่งโรงเรียนหนองฉางวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีฝันเห็นหญิงชราสองครั้งและตื่นเช้ามาพบว่ามีรอยก้างปลาขึ้นที่แขน2ครั้งครั้งแรกขึ้น9ขีดครั้งที่2ขึ้น10ขีดพร้อมทั้งขอให้หมอปลามาช่วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่2พฤศจิกายน64หมอปลาพร้อมทีมงานได้เข้ามาพบน้องเพลงที่บ้านเกิดเหตุหลังจากนั้นได้พูดคุยสอบถามถึงเรื่องราวพร้อมกับเดินเข้าไปสำรวจภายในห้องนอนห้องครัวและรอบบ้านซึ่งก็ไม่พบการตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาหรือแปลกอะไรภายในบ้านแต่อย่างใดจากนั้นหมอปลาพร้อมทีมงานได้เดินไปที่เครื่องกรองน้ำประปาของหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ 10-15 เมตรโดยสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2550แต่ไม่ได้ใช้งานมาเกือบ10ปีระหว่างนั้นหมอปลาก็ได้มีอาการคล้ายคนจะอาเจียนคลื่นไส้แล้วก็เดินโหนนี่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำประปาของหมู่บ้านโดยพูดเกี่ยวกับที่กรองน้ำของหมู่บ้านที่มีถ่านหุงข้าวอยู่ใต้เครื่องกรองน้ำที่เอาไว้ใช้ดับกลิ่นหรือทำให้ใสมาเป็นเวลานานหมอปลารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เนื่องจากหมอปลาบอกตอนแรกสงสัยคิดว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเท่ากระดูกมากกว่าฐานเนื่องจากหมอปลาได้เอามาแตะที่ขาแล้วรู้สึกแย่ซึ่งไม่รู้ว่าที่มาของฐานได้มาอย่างไรแล้วผู้หญิงชุดแดงที่น้องเพลงเคยเห็นก่อนหน้านี้หมอปลาไม่รู้คือใครแต่หมอปลาบอกล้านเปอร์เซ็นต์มันต้องเกี่ยวพันกับฐานที่เครื่องกรองน้ำประปาของหมู่บ้านอย่างแน่นอนพร้อมกับบอกให้ญาตินำถ่านออกมาจากเครื่องกรอกน้ำแล้วนำมาเผาทำลายภายในพรุ่งนี้ช่วงตอนบ่ายหมอปลาจะเป็นคนมาเผาเองเนื่องจากพรุ่งนี้หมอปลาต้องเดินทางไปอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเพื่อไปบ้านยายของน้องเพลงที่เป็นจุดแรกที่น้องเพลงฝันเห็นผู้หญิงชราแล้วจึงจะกลับมาที่บ้านของน้องเพลงขณะที่นางยุพินปิ่นทองอายุ46ปีแม่ของน้องเพลงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้เคยเอาถ่านหุงข้าวจากแทงเครื่องกรองน้ำประปาของหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้งานมาเกือบ10ปีโดยนำมาใช้หุงข้าวภายในบ้านซึ่งสอดคล้องกับที่หมอปลาพูดเช่นเดียวกันว่าคาดว่าจะเกี่ยวกับแทงเครื่องกรองน้ำประปาที่มีถ่านหุงข้าวที่ไว้สำหรับกรองน้ำให้ใสและดับกลิ่นอย่างแน่นอนทั้งนี้ได้สอบถามน้องเพลงยังเล่าอีกว่าก่อนหน้านี้ตนพร้อมคณะครูได้เดินทางไปสถานที่บำบัดของคนติดยาที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเสร็จงานแล้วคุณครูพร้อมคณะก็ได้มาส่งตนที่บ้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งคุณครูและตนได้เห็นผู้หญิงสวมชุดแดงชะโงกหน้าออกมาจากประตูในบ้านของตนตอนแรกคิดว่าเป็นแม่แต่ไม่ใช่เนื่องจากแม่เพิ่งเปิดประตูบ้านออกมาแล้วผู้หญิงสวมชุดแดงก็หายไป
สร้างความแปลกใจให้ตนและครอบมาโดยตลอดและก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่หลังหมอปลามาก็รู้สึกสบายใจขึ้นและอาการเจ็บหน้าอกก็เบาลงI'm not the only one.